สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำรถโรเบสิ่งกีดขวางด้วย Arduino Uno นะครับแล้วก็เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับ HR-H404 ครับการต่อวงจรนะครับก็จะมีเหมือน Arduino Sensor Shell นะครับเราก็จะเอามาต่อทับกับบอร์ดตัว Arduino Uno เริ่มจากของอัลตราโซนิกก่อนเลยนะครับเจ้าตัวอัลตราโซนิกเนี่ยจะมี VCC Trick Echo แล้วก็ GND ครับ VCC ก็ต่อกับ5โวลต์ GND ก็ต่อกับขั้วลบนะครับ Echo ต่อสายไหนนะครับ Echo ต่อ A5 นะครับแล้วทริกต่อตรงไหนทริกนะครับต่อตรง A แป๊บนึงนะครับทริกต่อตรง A4 นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเซอร์โวแบบฟูลองเป็นเหล็กนะครับ MG90S นะครับขั้วบวกขั้วลบก็ต่อกับ5โวลต์แล้วก็ GND นะครับแล้วก็ส่วนสายที่ควบคุมหรือสายสีส้มหรือแม้กระทั่งสีเหลืองเนี่ยครับก็ต่อกับนี่นะครับต่อกับรูดิจิตอลขา9ต่อมาก็เป็นตัวLN เนี่ยนะครับตัวบังคับมอเตอร์ขาตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะต่อกับ VCC นะครับหรือ5โวลต์แล้วขาตัวนี้นะครับเราก็จะต่อกับ5โวลต์เหมือนกันครับอยู่เดียวกันส่วนตัวกลางนี่นะครับต่อกับ GND และส่วนควบคุมของมอเตอร์ไดเวอร์นะครับก็จะมี2ตัวนี้ให้เราเสียบตัวเจ้าตัวจัมเปอร์นี่ไว้นะครับอันแรกเป็นขา E แป๊บนึงครับ ENA นะครับ ENA แล้วก็จะต่อกับขานี่ครับเราก็จะต่อกับขาดิจิตอล11นะครับต่อมาแล้วขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ขา ENA นะครับเป็นขา IN1 นะครับส่วน IN2 นะครับก็จะต่อกับนี่ครับขาดิจิตอลขาที่3ต่อมาครับขา IN3 ขา IN3 มันก็จะต่อกับช่องรูดิจิตอลเบอร์5นะครับต่อมา IN4 นะครับ IN4 แล้วก็จะต่อกับขาดิจิตอลเบอร์4นะครับตัวมอเตอร์แล้วก็อย่างนี้ครับตัวนี้ก็มอเตอร์ฝั่งขวาครับฝั่งนี้ครับก็ขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก็ฝั่งซ้ายครับนี่ก็ขั้วบวกขั้วลบนะครับขอโทษนะครับด้านนี้ขั้วบวกนะครับด้านนี้ขั้วลบครับแต่ถ้าสมมติมอเตอร์ของคุณมีการแบบหมุนผิดด้านอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถสลับขาตัวนี้ได้ครับจากขั้วบวกเป็นขั้วลบจากขั้วลบเป็นขั้วบวกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสามารถ copy โค้ดของผมไปได้เลยนะครับเราก็ต้องโหลด library new thing เพื่อใช้กับตัว ultrasonic ด้วยนะครับคุณสามารถหา library นี้ได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือไม่ก็ Arduino library นะครับ